านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดพุทธวิธีชนะความทุกข์เป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนาขอให้ทบทวนเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วแต่หนหลังในครั้งแรกที่สุดได้พูดโดยทั่วไปให้ทราบว่าทำไมสิ่งที่มีชีวิตจึงต้องเป็นทุกข์และในครั้งต่อมาได้พิจารณากันถึงการดับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิตนั่นเองการดำรงชีวิตเป็นเหมือนกับการแบกของหนักมันจึงมีความทุกข์อยู่ในการดำรงชีวิตหรือตัวการดำรงชีวิตก็เป็นความทุกข์เสียเองดังนี้ในครั้งที่สามพูดถึงการดับทุกข์ที่เกิดมาจากการดำรงชีวิตที่ผิดไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของการดำรงชีวิตและในครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายการดับทุกข์ที่เกิดมาจากการรบกวนของนิวรณ์ของกิเลสและของอาการของกิเลสส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงความทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ร้ายเจตนาที่จริงมันควรจะกล่าวเป็นเรื่องสุดท้ายแต่มากล่าวในตอนนี้ก็เพราะเหตุว่าจะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบกันและให้เข้าใจซึ่งถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าสุขและทุกข์ไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าท่านจะต้องพิจารณาในข้อนี้เป็นส่วนสำคัญสุขทุกข์สุขและทุกข์มิใช่เกิดมาจากกรรมเก่ามิใช่เป็นผลของกรรมเก่าเดี๋ยวนี้พวกเราอะไรนิดก็ผลของกรรมเก่าอะไรนิดก็ผลของกรรมเก่ามันเป็นการแสดงว่าหมดฝีไม้ลายมือที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ยอมตัวให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าไปจนหมดสิ้นแล้วก็ทนทุกข์ไปโดยคิดว่าเป็นผลของกรรมเก่าโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทัปปัจจยตาในปัจจุบันทีนี้อิทัปปัจจยตานั่นมันยังมีทั้งในส่วนที่มีเจตนาและส่วนที่มิได้มีเจตนาหรือจะเรียกว่าอิทัปปัจจตาที่เป็นภายในของสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองหรือว่าอิทัปปัจจตาที่เป็นภายนอกของสิ่งที่มีชีวิตนั่นจะต้องสังเกตด้วยดีๆเข้าใจให้ดีๆเรื่องกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาว่านั่นแหละเป็นต้นเหตุของสุขหรือทุกข์ที่นี่มันก็ยังมีส่วนที่เป็นภายนอกไม่เกี่ยวกับเจตนามันก็ยังเป็นต้นเหตุ แห่งความทุกข์ได้เพราะว่าคนโง่ย่อมไปเอาเรื่องภายนอกเข้ามาทำเป็นเรื่องภายในของตัวเสมอธรรมชาติมันเกิดอยู่ตามธรรมชาติในภายนอกมันก็เอามาเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของตัวกูอิทัปปัจจตาภายนอกก็เลยมากลายเป็นอิทัปปัจจตาภายในทำให้คนนั้นเหล่านั้นมีความทุกข์จึงได้เอาเรื่องนี้มากล่าวในตอนนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าอิทัปปัจจตาภายนอกก็ยังมีที่จะทำให้คนเรามีความทุกข์ได้ขอให้
ศึกษาสังเกตดูให้ดีๆในส่วนนี้จะพูดไปตามลำดับถึงเรื่องอิทัปปัจจตาภายนอกซึ่งไม่มีเจตนาไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันก็เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความสุขได้คือว่าถ้าเอาชนะมันได้ก็เป็นความดับทุกข์หรือเป็นความสุข ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็มันนั่งร้องไห้เป็นทุกข์อยู่อย่างแรกที่สุดที่จะเอามาพูดก็คือว่าแห่งความทุกข์ที่เกิดมาจากการแปรปรวนของธรรมชาติที่เกินธรรมดา ที่ว่าเกินธรรมดาในที่นี้มันก็พอจะเข้าใจกันได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ใครจะช่วยใครได้เช่นว่าฟ้าถล่มลงมาเป็นบริเวณกว้างก็ไม่มีใครช่วยกันได้หรือว่าภูเขาไฟระเบิดลงมาก็มาอยู่ในวิสัยที่ใครจะช่วยใครได้หรือน้ำท่วมใหญ่ก็มาอยู่ในวิสัยที่ใครจะช่วยใครได้ความแปรปรวนของธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอิทัปปัจจตาของธรรมชาติเหล่านั้นนั่นเองทีนี้มันก็จะต้องมีผู้ที่คิดว่าเป็นความทุกข์ของเราเป็นกรรมเก่าของเราทำให้เราต้องได้รับทุกข์อันนั้นซึ่งเป็นเพียงธรรมชาติแปรปรวนเกินกว่าธรรมดาขอคิดดูดีๆมันจะมีอยู่ทั่วๆไปเหมือนกัน เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นอิทัปปัจจยตาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้แผ่นดินถล่มให้แผ่นดินไหวพังทลาย ให้ภูเขาไฟระเบิด ให้น้ำท่วมโลกเห ล่านี้มันเป็นอิทัปปัจจยตาของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์หรือตามธรรมดาของธรรมชาติล้วนๆนี่คนที่ไม่รู้แล้วก็รู้เองว่าเองคิดเอาเองว่าโอ้นี่เป็นเรื่องกรรมเก่าของเราด้วยบางทีก็ยกให้ว่า เป็นกรรมเก่าของคนเหล่านั้นทั้งหมดที่มันตายกันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามใจเป็นผลแห่งกรรมเก่าของคนเหล่านั้นรวมกันทำให้เกิดเหตุการณ์อันนั้นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผลของกรรมเก่าของคนเหล่านั้นนี่มันผิดกับหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าสุขและทุกข์มิใช่ผลของกรรมเก่า ขอทบทวนความเข้าใจทีหนึ่งก็ได้ว่าได้เคยเอาเรื่องนี้มาพูดไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้สุขและทุกข์ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าและไม่ใช่การบันดาลของอิศวรคือพระเจ้าและไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเสียเลยนี่สมมติว่าแผ่นดินไหวฟ้าถล่มยุบลงไปตายกันเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ใช่ผลกรรมเก่าของคนเหล่านั้นจะไปรับไปเหมาให้เป็นผลกรรมเก่าของคนเหล่านั้นมันก็ว่าเอาเองแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าพระอิศวรพระอะไรมาบันดาลมันเป็นของธรรมชาติเช่นนั้นเองนั่นแหละว่าอาการเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเสียเลยมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันเองแผ่นดินไหวจึงแผ่นดินจึงไหวฟ้าจึงถล่มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเหล่านี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มันไม่ใช่การบันดาลของพระเจ้าและมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะกรรมเก่าของสัตว์เหล่านั้นแต่มันเป็นอิทัปปัจจยตา
คือสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติว่าถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีสิ่งมีสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีมีสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีมันเป็นลำดับลำดับไปมันเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่ทำให้ต้องแผ่นดินไหวฟ้าถล่มนั่นมันก็มีจะว่าอย่างไร จะช่วยได้อย่างไรคนคิดมากไปเองคิดมากไปเองจนเป็นทุกข์ไปเองไอ้คนโง่โง่ซะอีกที่มีธรรมะมีธรรมะอย่างง่ายๆว่าโอ้มันเช่นนั่นเองโว้ยเราเคยพูดเรื่องตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมากี่สิบครั้งแล้วคอยระลึกนึกกันใหม่ถ้าใครยังจำได้ใครเข้าใจเรื่องอิทธัพเรื่องตถาตาว่าเช่นนั่นเองก็หัวเราะเยาะได้ว่ามันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติแต่ถ้าพูดให้ถูกต้องก็พูดเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตาให้ความรู้เรื่องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอ่ะมันมาช่วยดับความทุกข์อันเกิดมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติชนิดที่เกินธรรมดานี่ได้เราอยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ในวิสัยที่จะได้รับภัยอันเกิดจากการแปรปรวนของธรรมชาติชนิดที่เกินธรรมดาเมื่อไรก็ได้ อย่าอวดดีไปแม้ไม่ได้มีแม้มีได้อยู่ในเขตที่มีแผ่นดินไว้หรืออะไรมากเหมือนทางบางประเทศแต่อาจจะมีเหตุอะไรได้เหมือนกันที่จะเกิดอุบัติเหตุตามธรรมชาติตายกันมากมากก็ได้นี่ก็รู้ไว้ดีเตรียมตัวไว้ให้ดีรู้ไว้ให้ดีว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวตามธรรมชาติแผ่นดินถล่มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ให้มองเห็นให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติอย่าไปโง่อย่าไปหลงเอาเข้ามาเป็นของกูอย่าไปเอามาเป็นกรรมใหม่กรรมเก่าของกูมันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็อย่างนั่นเองแต่ถ้าว่าไปเอามาเป็นของกูมาคิดมานึกมาปรุงให้เป็นเรื่องของกูเป็นกรรมเก่าของกูเนี่ยมันเกิดไอ้ความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าไปเอาไอ้เรื่องข้างนอกมาเป็นเรื่องข้างในเรื่องที่ไม่ใช่ของตนหรือตัวตนมาเป็นเรื่องของตนถ้าว่ามันเช่นนั่นเองมันก็เป็นธรรมชาติภายนอกตามอิทัปปัจจตาภายนอกมันก็เป็นเช่นนั่นเองไม่ต้องมีตัวกูเป็นผู้รับความทุกข์หรือเป็นผู้มีกรรมหรือจะต้องสนองกรรมอะไรกรรมให้มันเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันได้เกิดขึ้นจริงก็เช่นนั่นเองหัวร้อยเยอะไล่แต่เพ้อมันกลับไปไม่ต้องเป็นทุกข์มันไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราดับทุกข์มันเกิดจากธรรมชาติภายนอกแปรปรวนที่ร้ายเจตนาไม่โง่ว่าพระเจ้าบันดาลไม่โง่ว่าผลของกรรมเก่าของคนเหล่านั้นแล้วก็ไม่โง่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเองแต่เราอย่าไปรับเอามาเป็นของเราอย่ามีตัวเราที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราให้มันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติฝ่ายในเราฝ่ายเราก็ไม่มีตัวเราว่างจากตัวเราตามปกติอยู่ตามปกติเป็นปกติที่ไม่มีการปรุงแต่งคิดนึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเราก็เป็นอันว่าได้กำจัดความทุกข์นั้นเกิดมาจากธรรมชาติแปรปรวนได้จะเรียกว่าพูดเผื่อไว้ก็ได้มันยังไม่เคยมีมาแต่มันอาจจะมีมาเพราะถ้ามีมาก็ต้อนรับมันในลักษณะอย่างนี้ ที่นี่ในข้อถัดไปอีกก็จะพูดว่าความทุกข์อันเกิดจากอุปัตติเหตุที่มี
ได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกทีในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันนี่มันจะมีอุบัติเหตุมากได้ยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีเท่าที่โลกมันเจริญ ยกตัวอย่างอย่างเด็กๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีใครถูกรถชนตายบ้างมันมีใครถูกรถชนตายบ้างมันมีไม่ได้โลกมันยังไม่เจริญนี่พอโลกมันเจริญอุบัติเหตุที่จะถูกรถชนตายมันมีง่ายได้ตามสถิติว่ามีเดือนละหลายๆปีหนึ่งตั้งพันตั้งหมื่นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนตายนี่ว่าในโลกนี้มันจะต้องมีอุบัติเหตุอย่างนี้ยิ่งขึ้นทุกทีนั่นก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนี่เราจะดูกันให้ดีว่ามันก็เป็นเช่นนั่นเองเป็นธรรมดาถ้าไม่มีเรือบินใครมันจะตกเรือบินตายนะมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันตกเรือบินตายมากกว่าควายขวิดตายซะอีก เพราะว่ามันมีความเจริญก้าวหน้าเรื่องรถไฟชนกันทั้งกระบวนตายกันเป็นร้อยอย่างนี้ก่อนนี่มันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีรถไฟเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดมาจากความเจริญในโลกปัจจุบันซึ่งจะมีได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกทีนะขอให้สังเกตคำว่ามันมีได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกทีเพราะมันมีมากขึ้นทุกทีถ้ามันเจริญมากมันก็มีรถวิ่งมากโอกาสที่ถูกรถชนมันก็มากยิ่งขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้มันไอ้ที่หนังสือพิมพ์มีข่าวเมื่อวานนี้ว่ากรุงเทพน้ำท่วม แล้วเฉพาะไอ้คนตายเพราะไฟฟ้าดูดนั่นไฟฟ้ามันรั่วจากไอ้เสาหรือจากเครื่องไฟฟ้าอะไรก็ได้มันอยู่ในน้ำแล้วคนมันไม่รู้มันเดินเข้าไปในเขตนั้นไฟฟ้าก็ดูดตายหลายคนหรือหลายสิบคนไฟฟ้ามันดูดตายนี่เพราะมันมีความเจริญเพราะมันมีไฟฟ้าถ้ามันมีไฟฟ้าก็มันไม่มีไฟฟ้าไหนจะดูดตายนี่รู้ว่าไอ้ความตายเนี่ยหรืออันตรายถึงตายเนี่ยมันมีมากมีง่ายยิ่งขึ้นทุกทีเท่ากับความเจริญมาทางวัตถุของมนุษย์มันเตรียมตัวไว้เถอะว่ายิ่งเจริญเท่าไรอุบัติเหตุให้ถึงตายเพราะความเจริญของมนุษย์นั่นมันจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะทำอย่างไร อย่าไปโง่นั่งร้องไห้เสียใจว่ามันเป็นกรรมเก่าของกูหรือกรรมเก่าของคนเหล่านี้ มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาการที่โลกนี้เจริญขึ้นเจริญขึ้นทางนั้นทางนี้ทางโน้นเจริญขึ้นมันก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาเพราะว่ามีความต้องการมากมันค้นคว้าค้นหามากมันก็ประดิษฐ์ขึ้นมาได้มากมันก็มีของแปลกๆใหม่ๆมากมายมหาศาลขึ้นมาในโลก และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดอุปัติเหตุชนิดที่มันเกิดโดยไม่คาดหวังมากขึ้น นั่นก็จะได้คิดว่ามันเป็นกรรมเก่าของอะไรเป็นกรรมเก่าที่มีในชาติก่อนที่กูได้ทำไว้หรือว่าเป็นพระเจ้าองค์ไหนมาบันดาลมันก็ไม่มีถ้ามันโง่หนักเกินกว่านั้นมันก็ว่าเพราะดาวหางหันเล่มันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจะไม่มีจะถือว่าไม่มีเหตุปัจจัยในเส้นเลยก็ไม่ได้มันก็มีเหตุปัจจัยตามแบบของมันมนุษย์มันกระหายมากมันอยากจะอร่อยสนุกสนานยิ่งขึ้นไปมันก็ประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์นู่นขึ้นมาซึ่งล้วนแต่มีอันตรายแฝงอยู่ในนั้นทั้งนั้นเพราะมีความเจริญก้าวหน้า
ทีนี้จะแก้ด้วยอะไรมันก็อย่างเดียวกันอีกว่าไอ้โลกมันเช่นนี้เองโลกมันเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองเช่นนั่นเองของอิทธิปัจจตาภายนอกอย่ารับเอาเข้ามาในภายในเป็นเรื่องของตัวตนหรือของตนและทางให้ที่ดีที่สุดก็อย่าไปหลงกับมันก็แล้วกันไอ้เรื่องความเจริญโดยวัตถุอย่างนั้นอย่างนี้ที่เกินจำเป็นอย่าไปเอากับมันมันก็ไม่มีโอกาสจะถูกอันตรายหรืออุบัติเหตุด้วยอันเกิดจากความเจริญนั่นๆ อย่างว่ามีไฟฟ้าใช้มันก็มีอันตรายพร้อมที่จะตายด้วยไฟฟ้านั่นเนื่องมาด้วยเสร็จอย่างน้อยที่สุดก็มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เอาความสะดวกติดปลั๊กเสียบไฟฟ้าไว้เตี้ยๆที่พื้นพอน้ำท่วมเข้ามาก็เกิดเรื่องโดยไม่รู้ลืมไฟหรือชักออกไม่ทันมันก็ถึงตายได้เพียงคำนี้มันก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของความเจริญที่เปิดโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุอย่างมากมายอย่าได้นึกว่าเรื่องกรรมเก่าเรื่องพระเจ้าบันดาลเรื่องไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนึกว่าถ้ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็เพราะไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นของตนในภายในทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของธรรมชาติในภายนอกดูกันต่อไปความทุกข์เกิดมาจากการต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลคนอันธพาลหรือคนพาลมันก็มีอยู่ในโลกเราก็อยู่ในโลกมันจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลคิดดูมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเกิดขึ้นเพราะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลไอ้ความคิดอันนี้ความคิดข้อนี้มันเกิดจากอาตมาเมื่อนั่งรถยนต์สวนทางกันกับรถยนต์ของคนขับอันธพาลมันทำผิดทุกอย่างเขาทำผิดทุกอย่างในทุกแง่ทุกมุมคนอันธพาลขับรถไอ้เราที่ไม่ใช่อันธพาลคนขับที่ไม่ใช่อันธพาลกันที่เรานั่งต้องกระทำอย่างหลบหลีกป้องกันอย่างดีที่สุดสุดวิสัยจนเฉียดยังเดียวเส้นผมเดียวมันจะชนกันแล้วนี่ในโลกมันมีคนอันธพาลแล้วคนดีอย่ามามัวถือด้านกูถูกกูไม่ผิดถูกหรือผิดไม่รู้ว่าคนอันธพาลก็ชนแหลกไปทั้งนั้นนั่นจะต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลนั่นก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ทั่วไปแล้วมันมีโจรมีขโมยมันต้องอยู่ร่วมโลกกับโจรขโมยมันก็จะถูกโจรเขาล้นเขาจี้เขาขโมยนี่ก็เป็นธรรมดานี่ไม่ใช่กรรมเก่าไม่ใช่กรรมเก่าไม่ใช่บาปบุญบาปอะไรกรรมเก่าอะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลแม้ในบ้านในครอบครัวนี่ถ้ามีคนอันธพาลเกิดขึ้นสักคนหนึ่งเท่านั้นมันเดือดร้อนมหาศาลที่จะต้องอยู่ร่วมโลกร่วมครอบครัวกับคนอันธพาลในวัดในวานี่ก็เหมือนกันสมภารต้องหนักอกหนักใจอย่างยิ่งเมื่อมีคนอันธพาลเป็นพระเป็นเนรก็ได้มันเกิดขึ้นสักคนหนึ่งสักองค์หนึ่งเท่านั้นการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็อย่าได้ไปโมโหโกรธาด่ามันเลยเมื่อรถคนอันธพาลขับสวนมาอุดหวิดจวนจนกันพอค่อยหลังมันก็ต่างฝ่ายต่างด่ากันทั้งนั้นอันธพาลมันยังอ้างสิทธิว่าไอ้เรานี่เป็นฝ่ายทำผิดล้ำเส้นล้ำอะไรของมันก็ด่าด่าไอ้คนที่ทำถูกตามกฎนี่มันก็ด่าด่าด่าคนอันธพาลว่ามันอันธพาลนี่การที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลมันมีผลอย่างนี้มันอย่าถือเป็นเรื่อง
กรรมเก่าอะไรหรือพระเจ้าที่ไหนบันดาลอะไรมันเป็นของธรรมชาติธรรมดาเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเพราะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลคิดดูดีๆถ้าต่างชาติบังเอิญมันจำเป็นต้องมีลูกจ้างคนหนึ่งเป็นอันธพาลเจ้าของหนักอกหนักใจอะไรหรือถ้ามีลูกหลานของตัวเองเกิดเป็นอันธพาลขึ้นมาสักคนหนึ่งในครอบครัวนี่มันเดือดร้อนสักเท่าไหร่เพราะมันเนื่องด้วยกันมันถึงกันอยู่กันในเมืองนี้บ้านนี้หมื่นคนพันคนหมื่นคนเกิดมีคนอันธพาลขึ้นมาสักคนเดียวเท่านั้นแหละมันเดือดร้อนเท่าไหร่ความทุกข์ที่เกิดมันจากการต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลเนี่ยก็มีบอกให้รู้เป็นความทุกข์นอกบาลีงั้นที่เอามาพูดนี่ไม่มีในบาลีอะในความทุกข์อย่างนี้ความทุกข์นอกบาลีแต่มันก็ได้มีอยู่จริงมันพิสูจน์อยู่จริงๆว่ามันได้มีอยู่จริงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเถอะที่ว่าจะหัวเราะเยาะเมื่อมันจะเกิดความทุกข์เกิดอันตรายมาจากการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลไม่ต้องกลัวตายมันก็ไม่ต้องกลัวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของอิทัปปัจจยตาตามธรรมดาแต่ก็ต้องคิดเผื่อไว้คิดเผื่อไว้สมมติว่าจะขับรถไปในถนนนี่ต้องเผื่อไว้ว่ามันจะมีคนอันธพาลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นออกมาเผื่อไว้จนตามสมควรไม่ใช่ว่ากลัวไปจนหมดจนทำอะไรไม่ได้จึงพูดไว้เป็นหลักทั่วๆไปว่าใครก็ตามจะทำอะไรลงไปนะขอคิดเผื่อไว้บ้างว่าถ้ามันจะไปเนื่องกับคนอันธพาลมันจะสวนทางกับคนอันธพาลจะเกี่ยวข้องกับคนอันธพาลหรือจะไปสัมพันธ์กันโดยวิธีใดไปจ้างไปวานไปอะไรกับเขานี่มันต้องคิดเผื่อไว้บ้างมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาจากคนอันธพาลแต่ที่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยแต่มันอยู่ร่วมโลกกันมันอยู่ร่วมโลกกันอุ้ยมันก็มีปัญหาเช่นว่าคนอันธพาลเขาไม่รักษาความสะอาดเขาทำความสกปรกลงไปในคูในคลองในหนองในอะไรต่างๆจนโรคระบาดจนอะไรเสียหายนั่นก็เพราะว่ามันต้องอยู่ร่วมกับคนอันธพาลความทุกข์ที่มันนอกบาลี ต้องทำตนให้เหมาะสมต้องปรับตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลสิ่งที่จะแก้ได้มันก็ไม่ใช่อะไรอีกอ่ะเช่นนั่นเองอะไรเช่นนั่นเองแต่มันต้องเช่นนั่นเองให้มากขึ้นสองเท่าสามเท่าถ้าต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลต้องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองให้มากขึ้นสักสองเท่าเอาทีนี้ที่หน้าหัวที่จะใกล้ตัวยิ่งขึ้นมาอีกซึ่งหน้าหัวที่สุดนะไปฟังให้ดีว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดจากความหวังดีจนเกินขอบเขตของคนโง่และคนซื่อคนโง่ก็ได้คนซื่อก็ได้มันหวังดีแก่เราจนเกินขอบเขตมันจะทำอะไรบ้าบ้าบอบอผิดมาตรฐานที่ควรจะทำเสมอเขาทำด้วยความรักความหวังดีแต่ว่าความโง่ของเขาเนี่ยความซื่อความเซ่อของเขาทำเกินขอบเขตหรือนอกลู่นอกทางเสมอไปเป็นเหตุให้ต้องเกิดความทุกข์บางคนจะพูดง่ายๆโอ้มันซื่อมันตรงมันนั่นแล้วมันก็ไว้ใจได้ระวังไอ้คนซื่อคนตรงนะถ้ามันโง่มันร้ายร้ายกาจยิ่งกว่าคนโคตรก็ได้เราจะต้องคิดเผื่อไว้ว่าไอ้ความหวังดีความรักของคนซื่อหรือคนโง่นะที่มันจะทำอะไรเกินขอบเขตนะมันก็นำมาซึ่งความทุกข์เป็นอิทัปปัจจยตาของความทุกข์ด้วยเหมือนกัน
ไอ้เรื่องคนซื่อมันก็ทำอะไรไปตามแบบคนซื่อมันหวังดีอย่างไรมันก็ทำอย่างนั้นเคยโดนมาแล้วเคยถูกมาแล้วมากมายไม่ต้องออกชื่อมันก็มีปัญหามีความเดือดร้อนถึงคนที่มีความรักเหมือนกันถ้ามันโง่แล้วมันจะต้องทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนไปตามแบบของคนซื่อของคนโง่มันหวังดีแท้ๆแต่ละการกระทำของมันมากลายเป็นนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากไปหมดเป็นความทุกข์ไปเลยนี่เป็นเรื่องที่หน้าหัวก็หน้าหัวหน้าเศร้าก็หน้าเศร้าหน้าสงสารก็หน้าสงสารว่าเราต้องอยู่ร่วมกันกับไอ้คนโง่หรือคนซื่อที่หวังดีเคยมักจะทำอะไรผิดธรรมดายุ่งยากลำบากเคลื่อนย้ายนั่นนี่ยุ่งกันไปหมดจนลำบากในที่สุดจริงหรือไม่จริงก็ไปลองคิดดูบางทีเขาจะทำอะไรเกินขอบเขตที่ควรกระทำจนกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมาให้เราต้องยุ่งยากลำบากเพราะความซื่อของเขาหรือความหวังดีของเขาความซื่อความหวังดีของคนซื่อจนเซ่อหรือคนโง่นั่นเองเราก็ต้องอยู่ร่วมโลกกันกับคนโง่หรือคนซื่อคิดดูให้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้ก็อย่างเดียวกันอีกแหละมันเป็นอิทัปปัจจตาภายนอกอย่ารับเอาออกมาเป็นภายในให้เราถูกกันทำอย่างนั้นเป็นกรรมเก่าอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันป่วยการมันเป็นอิทัปปัจจตาซ้ายหนึ่งของมันเองอย่าไปรับออกมาเป็นของเรามันอยู่ข้างนอกนี่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องตามธรรมดามันต้องมีเสียหายมีได้มีเสียมีได้มีเสียมีอะไรกันอยู่อย่างนี้ตามแบบของธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้ารู้ไว้มันก็ดีมันจะได้ป้องกันได้บ้างตามสมควรจะได้พูดจาปรับปรุงความเข้าใจกันกับไอ้คนที่มันซื่อจนเซ่อหวังดีด้วยความซื่อด้วยความเซ่อแล้วก็เกินขอบเขตให้ตักเตือนเขาไว้ว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นทำเพียงเท่านี้มันก็จะพอป้องกันได้บ้างแต่ถ้าว่ามันในรายที่มันป้องกันไว้ไม่ได้มันเกิดเสียหายขึ้นมาก็แก้ได้ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาอีกนะคือเช่นนั่นเองแต่ทีนี้ต้องเช่นนั่นเองหลายเท่าแล้วนะเช่นนั่นเองเท่าเดียวไม่พอต้องเช่นนั่นเองสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าสิบเท่ามันเช่นนั่นเองมันต้องเอาพระคาถาเช่นนั่นเองก็มาใช้มากขึ้นไปอีกถ้ามีสติปัญญาป้องกันรู้เท่ารู้ทันสังเกตไว้ดีมันก็ป้องกันได้มากเหมือนกันไม่ใช่ป้องกันไม่ได้ป้องกันอันตรายอันจะเกิดมาจากคนที่หวังดีแต่เป็นคนซื่อหรือเป็นคนโง่บางทีอาจจะเป็นสามีภรรยากันก็ได้มันรักที่สุดนะแต่มันซื่อหรือมันโง่มันก็ต้องทำอะไรไปในลักษณะที่เป็นปัญหาเสมอนั่นก็เตรียมอิทัปปัจจตาไว้เพียงพอต้องหลายเท่าทีเดียวนี่แก้ได้ด้วยอิทัปปัจจตามาเรื่อยๆทีนี้อยากจะพูดอีกตัวอย่างว่าการที่ต้องต่อสู้กับสิ่งยั่วยวนในโลกซึ่งรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้มีสิ่งที่ยั่วยวนกิเลสของเรานะรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้มีสิ่งยั่วให้เราโลภยิ่งขึ้นทุกทีมีเรื่องที่จะยั่วให้เราโกรธให้โมโหให้อะไรยิ่งขึ้นทุกทีให้เราหลงไหลยิ่งขึ้นทุกทีมันยังมีเรื่องที่ทำให้เรามีโลภะโทสะโมหะยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้เราจะต้องต่อสู้กับสิ่งยั่วยวนในโลกที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีนี่ก็เป็นความทุกข์บางทีก็เป็นโดยตรงเราสู้ไม่ไ
แต่บางทีเราก็ไม่ต้องการแต่ลูกเด็กๆมันต้องการนี่ก็ไอ้ลูกเด็กๆมันร้องไห้มันจะเอาสิ่งนั่นมันจะเอาสิ่งนี้สิ่งดีสิ่งสวยสิ่งแพงพ่อแม่ก็ต้องซื้อหาให้มันก็อย่างเดียวกันแหละนี่ก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ยั่วยวนในโลกที่มีพิษสงอันร้ายกาจยิ่งขึ้นทุกทีทำอย่างไรโดยส่วนตัวสิ่งที่ไม่ควรจะมีไปซื้อหามาจนได้นี่ดีแต่ว่าเป็นพุทธบริษัทนะศีลธรรมอะไรมันช่วยเหนี่ยวรั้งไว้บ้างจึงไม่หลงไหลเตลิดเปิดเปิงไปเหมือนกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งหลงไหลในสิ่งที่เจริญก้าวหน้าบำรุงบำเรอในขณะที่ว่าในที่สุดวินาศในที่สุดวินาศมันมีรายได้ไม่พอที่จะใช้จ่ายมันก็ต้องกู้ต้องยืมไม่มีที่กู้ที่ยืมมันก็คอร์รัปชันมันก็คดโกงทุจริตในหน้าที่จนเขาจับได้ก็ต้องลงโทษติดคุกติดตารางในที่สุดมันก็ต้องตายนี่มันก็มีเรื่องที่ว่าจะป้องกันการเกิดแห่งกิเลสนั่นมันต้องสามารถบังคับอำนาจความยั่วยวนของสิ่งยั่วยวนที่มีอยู่ในโลกซึ่งยิ่งขึ้นทุกทีการที่บังคับไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์ก็จัดเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งเป็นความทุกข์นอกบาลีเหมือนกันความทุกข์ที่กล่าวว่าในบาลีไม่ได้กล่าวถึงในความทุกข์เหล่านี้ใช่ไหมลองคิดดูดีความทุกข์ที่เกิดมาจากธรรมชาติแปรปรวนก็ไม่เคยพบในบาลีมีแต่ว่าเรารับเอาเข้ามาเป็นเรื่องของเราเท่านั้นมันจึงจะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดมาจากอุบัติเหตุที่มันจะมีได้ง่ายขึ้นในโลกนี่ก็ไม่ได้มีในพระบาลีแต่เรามันก็กำลังมีและกำลังเพิ่มขึ้นแล้วกำลังจะเพิ่มขึ้นจนว่าไอ้รถยนต์ทั้งคันมันวิ่งโครมชนบ้านเรือนของเราพังทลายทะลุเข้าไปในครัวเลยถ้าว่าความเจริญมันมากถึงก็มีรถยนต์มากมีรถยนต์แรงร้ายขนาดนั้นมันขับผิดขับถูกอะไรกันหลีกกันชนบ้านเรื่องที่อยู่ริมถนนทะลุเข้าไปในครัวเลยก็มีเรียกว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นมากขึ้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นความทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มีในบาลีความทุกข์เกิดจากการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลในบาลีก็มีเรื่องโทษของการคบคนพาลแต่เดี๋ยวนี้การที่ยาวรู้ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลมันต้องทำอะไรเผื่อไว้ให้คนพาลเขาทำแล้วไม่มาถึงเรานะนี่ไม่ใช่เจตนาจะคบกับเขาไม่คบและเกลียดนะแต่ว่ามันมีอะไรที่สัมพันธ์กันอยู่อย่างเรื่องจะเดินถนนนี่คนพาลจะขับรถชนเอาเมื่อไรก็ได้ทั้งที่คอยระวังอยู่เสมอหรือว่าเกิดมาจากความหวังดีของคนโง่และคนซื่อหรือคนที่รักเราจะเป็นคนโง่และคนซื่อเราต้องช่วยระวังให้ไปหมดแหละถ้าในบ้านเราครอบครัวเรามี10คนมันมีคนโง่คนซื่ออยู่สัก 2-3 คนเท่านั้นเกือบตายเจ้าของบ้านเกือบตายต้องมีความรู้เพียงพอที่จะช่วยควบคุมป้องกันรักษาคุ้มครองแล้วก็ว่าในปัจจุบันนี้โชคดีหรือโชคร้ายที่ได้มาเกิดในยุคปัจจุบันนี้บางคนก็จะเห็นโอ้มันโชคดีเว้ยมีอะไรให้เล่นให้กินให้ใช้โอ้แปลกๆยิ่งกันทุกทีมันโชคดีแต่ถ้าดูแง่หนึ่งมันเป็นโชคไม่ดีคือมันต้องทำให้ระมัดระวังแก่ระมัดระวังตัวอย่างยิ่งไม่เกิดกิเลสตามสิ่งยั่วยวนยั่วยวนอย่างยิ่งยั่วยวนอย่างที่ยากที่จะป้องกันโทษที่เกิดมาจากความเจริญทางวัตถุมั
ื่อมีความเจริญทางวัตถุเราก็มักจะพอใจหลงไหลโง่เอากับมันแต่ความเจริญทางวัตถุนะมันนำมาซึ่งโทษมาพร้อมเข้าๆกันกับความเจริญทำให้ต้องการมากเกินกว่าธรรมดากินมากเกินกว่าธรรมดาแต่งเนื้อแต่งตัวมากเกินกว่าธรรมดาใช้สอยมากกว่าธรรมดาอะไรก็ล้วนแต่มากเกินกว่าธรรมดาเป็นความเจริญในเมื่อไฟฟ้ามาถึงมันก็ไม่หุงข้าวกับไม่ฟืนซะแล้วพอไฟฟ้ามาถึงอุตสาห์ดิ้นรนจนซื้อหม้อไฟฟ้ายืมเงินเขาก่อนก็ได้มาหุงข้าวกับหม้อไฟฟ้ามันเป็นความเจริญแต่ละปัญหามันเกิดขึ้นเท่าไหร่หรือว่าจะตักน้ำในบ่อมันก็ตักไม่ได้ซะแล้วมันต้องใช้มอเตอร์สูบน้ำจากบ่อบางทีมันก็คิดว่าเป็นเรื่องหรูหราโก้ดีมีเกียรติเพื่อนเขามีเราก็ต้องมีอย่างนี้เรียกว่าบาปที่มาพร้อมๆกันกับความเจริญระวังให้ดียังไม่ต้องมีวิทยุก็อย่าไปมีกับมันเลยเป็นเรื่องบ้ายังไม่ต้องมีทีวีก็อย่าไปมีกับมันเลยมันเป็นเรื่องบ้าหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ต้องมีมันมีวิดีโอมาก็อย่าไปมีกับมันเลยมันเป็นเรื่องบ้าหนักยิ่งขึ้นไปอีกอย่าหลงเข้าใจไปว่าเป็นความเจริญแล้วมันก็เป็นความดีโดยส่วนเดียวถ้าเป็นความเจริญทางวัตถุแล้วมันมีความบ้าติดเข้ามาตั้งครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งเสมอช่วยกันระวังไว้ด้วยอย่าให้ความเจริญหรือความก้าวหน้าที่เขานิยมกันนักนั้นมาเพิ่มความทุกข์ให้แก่เราเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรจะตั้งป้อมมั่นคงป้อมค่ายที่มั่นคงต่อสู้กับมันอย่างไรก็คิดไว้ให้ดีๆให้สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้นี่อาตมาพูดถึงการดับทุกข์ที่แปลกประหลาดคือความทุกข์นอกบาลีในความทุกข์ตามที่กล่าวไว้ในบาลีก็พูดกันมาโดยละเอียดมากมายแล้ววันนี้พูดความทุกข์นอกบาลีแต่ก็เพื่อจะให้รู้จักคิดนึกนะอย่าไปเอามาเป็นเรื่องกรรมเก่ามันไม่ใช่เรื่องกรรมเก่ามันเรื่องความทำผิดต่ออิทัปปัจจตาภายนอกจนกลายมาเป็นอิทัปปัจจตาภายในเป็นอวิชชาสร้างสังขารวิญญาณอะไรขึ้นมาในภายในแล้วเป็นความทุกข์ให้มันเป็นอิทัปปัจจตาภายนอกอยู่แต่ภายนอกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็มีอยู่ที่ภายนอกเราโชคดีหรือโชคร้ายที่ได้มาเกิดในโลกที่มีความเจริญแล้วเขาก็เจริญกันจนเป็นธาตุของวัตถุเจริญทางวัตถุจนเป็นธาตุขี้ข้าเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าทางวัตถุก่อนนี้เราไม่ต้องมีอะไรมากนักเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6เรื่องอายตนะ6เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมากนักเดี๋ยวนี้มันเจริญยิ่งไปหมดเรื่องทางตาก็มายั่วให้ไปเป็นธาตุของทางตาเรื่องทางหูก็มายั่วให้เป็นธาตุของความเจริญทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้อยากจะดูหนังเมื่อไรก็เปิดดูได้ทันทีถ้ามีทีวีที่บ้านเมื่อก่อนนี้ไม่ได้จะดูหนังสักทีต้องรอโอกาสปีหนึ่งมีสองสามครั้งกว่าจะมีงานมีการที่เขาจะมาแสดงหนังเดี๋ยวนี้มันก็มีที่บ้านดูเมื่อไรก็ได้แล้วเอาเรื่องเร็วๆมาดูก็ได้เรื่องเสียงก็เหมือนกันแหละฟังเพลงฟังอันนี้แหละก่อนนี้มันต้องนานๆจึงจะไปฟังที่วัดที่ไหนสักครั้งเดี๋ยวนี้มันก็เปิดรีวิวฟังตลอดคืนก็ได้ในความเป็นธาตุทางวัตถุมันก็มีมากขึ้นเป็นธาตุความอร่อยทางตาเป็นธาตุของความอร่อยทางหูเป็นธาตุของความอร่อยทางจมูกเป็นธาตุของความอร่อยทางลิ้นเป็นธาตุของความอร่อยทางผิวหนังเนื้อหนังร่างกาย
เป็นธาตุของจิตใจของอารมณ์ความเคลิ้มควันไปตามอารมณ์ก็เป็นธาตุมากขึ้นนี่คือความเจริญระวังให้ดีมันเป็นปัญหาและมันนำมาถึงความทุกข์ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ต่อสู้มันไม่ได้มันก็มากันในฐานะเป็นความทุกข์ที่พรูกันเข้ามาตรูกันเข้ามาพรูกันเข้ามาเพื่อทำให้เกิดความทุกข์พุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพุทธบริษัทควรจะต่อสู้ได้จะป้องกันได้ในความทุกข์ความทุกข์ที่เรียกว่านอกบาลีทุกแบบพุทธบริษัทจะได้พ่ายแพ้กับความทุกข์เกี่ยวกับความแปรปรวนของธรรมชาติหัวเราะเยาะมันอย่างนั้นเองให้ไฟมันลุกท่วมโลกก็มันอย่างนั้นเองจนมันเผาเราตายดับไปก็เลิกกันไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์จนกว่าจะดับจิตไปด้วยกันก็จะไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องกลัวล่วงหน้า ไม่ต้องนอนผวาให้มันละอายแล้ว แล้วก็พุทธบริษัทจะต้องไม่ประสบกับอุบัติเหตุในโลกที่มีมากยิ่งขึ้นทุกทีแม้จะประสบก็หัวเราะเยาะได้หัวเราะเยาะได้ขอให้เข้าใจว่าหัวเราะเยาะได้อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นโดยที่เหลือวิสัยเพราะมันมากเกินไปแต่ถ้ามีสติปัญญาอย่างพุทธบริษัทมันจะเกิดได้น้อยมากมันจะกระทบกระทั่งกับอุบัติเหตุเหล่านี้ได้น้อยมากแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็หัวเราะเยาะได้สลัดออกไปก็สมัครดับไม่เหลือดับจิตด้วยอุบัติเหตุนั่นแล้วก็บรรลุพระอรหันต์เป็นนิพพานไปเลยก็ยังได้นี่ตั้งสติไว้ดีๆมันจะมีผลถึงขนาดนี้ไม่ตายเปล่าถ้าตายชนิดนั้นน่ะตายด้วยความกลัวนะมันเป็นตายโหงตายด้วยความกลัวไม่อยากตายมีอะไรมาทำให้ตายปั๊บไปนี่เป็นตายโหงมันไม่น่าดูมันไม่น่าจะสรรเสริญอะไรที่ตรงไหนตายอย่างไม่ตายคือไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนที่จะตายมีแต่การเกิดการดับแห่งสังขารตามเหตุตามปัจจัยตามกฎอิทธิปัจจยตามันก็ไม่เป็นไรพุทธบริษัทจะต้องเป็นทุกข์ทรมานนะเพราะเหตุที่ว่าต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลแน่นอนคนพาลมันต้องมากขึ้นในโลกเพราะสิ่งยั่วยวนกิเลสของมนุษย์มันมากขึ้นคนพาลก็มีมากขึ้นในโลกเดี๋ยวนี้คนพาลมันยังมีไม่ถึงที่สุดมันยังจะมีมากกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วไอ้คนพาลที่มันเกิดขึ้นในโลกที่จะทำให้เกิดปัญหากับเรานะมันก็มีไม่น้อยอยู่แล้วนั่นมันจะมีมากขึ้นกว่านี้อีกถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจะต้องมีสติปัญญาเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอที่จะอยู่ในโลกร่วมกับคนพาลปัญหามันมีมากหลายทิศทางนะฮะจะไม่สมาคมกันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในโลกจะสมาคมกันมันก็ไม่ไหวเพราะมันเลวเกินไปดังนั้นมันจึงต้องสมาคมกันเท่าที่พอสมควรที่จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้าว่ามันทำไม่ได้ป้องกันไม่ได้มันเหลือวิสัยก็เช่นนั้นเองก็หัวเราะย่อจนกว่าร่างกายและจิตใจมันจะดับไปหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยไม่เป็นทุกข์ให้ละอายแมวที่ว่ามันจะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับความหวังดีหรือความรักของคนที่มันโง่และคนเซ่อพุทธบริษัทก็ต้องเอาชนะได้อย่ามานั่งร้องไห้โอ้โหอยู่ก็เหตุนั้น แต่จะมีทางออกสำหรับที่จะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะป้องกันได้มากกว่าธรรมดาแต่ถ้าป้องกันไม่ได้ก็มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาว่าเช่นนั่นเองฟังดูเหมือนกับพูดเล่นแล้วคนหลายคนเขาว่าพูดเล่นเรื่องนี้พูดเล่นไม่เชื่อไม่ฟังอาตมาเทศน์เขาฟังเขาว่าเป็นเรื่องพูดเล่นเช่นนั่นเอง
แต่คำนี้ไม่ใช่พูดเล่นเป็นความจริงถึงที่สุดว่าอะไรมันเช่นนั่นเองมันต้องสู้ด้วยเช่นนั่นเองคำว่าเช่นนั่นเองมันเป็นไปทุกอย่างทั้งเนื้อทั้งตัวผมขนและฟันนั้นทุกๆประมาณนูในร่างกายมันก็เช่นนั่นเองมันประกอบกันขึ้นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ต้องมีความเจริญงอกงามเช่นนั่นเองมันต้องมีความเสื่อมเช่นนั่นเองในที่สุดมันก็จะต้องเกิดการโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาด้วยเช่นนั่นเองเขาถามเราว่านี่เป็นโรคอะไรอาตมาก็บอกว่ามันโรคเช่นนั่นเองเป็นโรคเช่นนั่นเองแล้วกินยาอะไรก็กินยาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองที่มันคู่กันมากินยาเช่นนั่นเองแล้วเป็นยังไงข้อยังชั่วก็เช่นนั่นเองข้อยังชั่วก็ได้ผลเช่นนั่นเองไม่หายก็เช่นนั่นเองตายก็เช่นนั่นเองมันไม่มีอะไรที่มันแปลกนอกออกไปจากเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันเป็นความจริงสูงสุดอย่างนี้ตถัตตาหรือตถาเช่นนั่นเองใครเข้าถึงความจริงข้อนี้คนนั้นเป็นตถาคตนะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เล่นผู้ที่ถึงซึ่งตถาคือถึงเช่นนั่นเองนะเป็นพระตถาคตนะคำว่าตถาคตนะแปลว่าผู้ถึงซึ่งเช่นนั่นเองตถาเป็นเช่นนั่นเองคตะหรือคตนะแปลว่าถึงแล้วตถาคตะถึงแล้วซึ่งเช่นนั่นเองมันถึงซึ่งเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันหัวเราะเยาะไปได้หมดหัวเราะย่อความเกิดเช่นนั่นเองหัวเราะย่อความแก่เช่นนั่นเองหัวเราะย่อความเจ็บไข้เช่นนั่นเองหัวเราะย่อความตายเช่นนั่นเองเลยไม่มีปัญหานั่นแหละคือดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เพราะความรู้เช่นนั่นเองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนั่นเองไม่เป็นทุกข์มันคอยจำไว้ว่าเช่นนั่นเองมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือจะดับทุกข์ในตัวอย่างเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นความทุกข์นอกบาลีความทุกข์ที่ไม่ได้แสดงไว้แจ้งชัดในบาลีแต่มันก็มีอยู่เอามาพูดให้ฟังในวันนี้ก็เพื่อว่าพุทธบริษัทเราจะได้มีความรู้ครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนเพียงพอสำหรับการเป็นพุทธบริษัทมิฉะนั้นมันจะขออภัยพูดตรงๆว่ามันจะละอายแมวละอายหมาหรือมิฉะนั้นมันจะเลวกว่าแมวหรือเลวกว่าหมาถ้าแมวและหมาไม่เป็นทุกข์แล้วคนเป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่เรียกว่าเลวกว่าแมวและหมาอย่างไรดูที่แมวหมากาไก่วัวควายมันเป็นทุกข์น้อยมากนะมันเป็นทุกข์น้อยมากมันไม่ทุกข์ทรมานใจเหมือนกับคนที่รู้จักคิดนึกมีสติปัญญาอย่างคนที่ว่ามีสติปัญญานั้นระวังให้ดีนะสติปัญญาสำหรับจะเป็นทุกข์มันก็มีอยู่นะคือสติปัญญาโง่มันฉลาดสำหรับจะทำเรื่องให้มากให้เป็นทุกข์ให้มากนี่เป็นปัญญาโง่แต่ถ้ามันฉลาดสำหรับจะดับทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาฉลาดสัตว์มันไม่มีปัญญาแบบนี้มากมันก็เลยคิดนึกได้ง่ายๆหิวกินอิ่มแล้วพอหิวหากินอิ่มแล้วก็พอไม่มีปัญญาที่จะสะสมไม่เป็นมีปัญญาที่จะต้องวิตกกังวลอะไรอาวรผูกพันนั่นนี่สัตว์มีความทุกข์น้อยกว่าคนมีความทุกข์มากกว่าแล้วใครดีกว่าใครที่จะพูดออกวิทยุกระจายเสียงเดือนนี้ก็มีหัวข้อว่าอย่าตกนรกทั้งเป็นทำงานไปพลางเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง เป็นคนแต่ว่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง มันทำงานด้วยความอยากของกิเลสจำเป็นบังคับให้ทำ
แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสเพราะความไม่ได้อย่างใจเป็นทุกข์ทรมานใจตลอดเวลาที่ทำงานอย่างนี้เรียกว่าตกนรกไปพลาง ทำงานไปพลางเป็นเรื่องของคนแต่สัตว์เดรัจฉานไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีมันทำงานก็เพียงแค่เดินหากินไปเที่ยวหากินไม่วิตกกังวลไม่มีตัณหาไม่มีโลภะไม่มีอะไรชนิดที่คนมันมีที่ทำให้นอนไม่หลับเนี่ยสัตว์มันจึงไม่มีโรคนอนไม่หลับเหมือนคนเนี่ยคนมันดีอย่างไรมันจึงคิดมากจนเป็นทุกข์อย่างว่ากลางคืนนี่นอนอัดควันกลางวันลุกเป็นไฟกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟอย่างนี้สัตว์มันทำไม่เป็นนะแต่คนมันทำเป็นระวังให้ดีนี่ใครจะดีกว่ากันถ้าคนเก่งจริงคนก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลางคืนอัดวันกลางวันไม่ต้องกลางคืนอัดควันหรือกลางวันเป็นไฟมีใจคอเยือกเย็นทำงานไปถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เกินคนแล้วมันเป็นมนุษย์แล้วพอสักว่าเกิดมาเป็นคนมันรู้จักแต่คิดนึกไปในเรื่องของกิเลสตัวตนของตนโลภะโทสะโมหะจะทำอะไรสักนิดก็ทำด้วยกิเลสตัณหามันก็เรียกว่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลางอย่าเป็นอย่างนั้นมีจิตใจหยุดปกติเห็นว่าหน้าที่การงานนั่นคือธรรมะพอใจจะทำยินดีจะทำมันก็ไม่ต้องตกนรกไปพลางแต่มันขึ้นสวรรค์ไปพลางถ้ามันพอใจว่าได้ทำสิ่งที่ควรจะทำถูกต้องแล้วแน่นอนแล้วปลอดภัยแล้วยินดีปรีดาทำงานไปพลางยกตัวอย่างชาวนาสองคนไถนาคนหนึ่งมันไถนาว่าจะเอาข้าวขายซื้อเหล้ากินให้อร่อยเลยให้เต็มที่เลยชาวนาคนนี้ต้องตกนรกไปพลางไถนาไปพลางไอ้ชาวนาคนหนึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ต้องไถนาทำนาได้ข้าวแล้วจะตักบาตรใส่ให้พระสองสามช้อนอย่างนี้ไม่ได้มีความคิดชนิดที่ตกนรกไปพลางไถนาไปพลางถ้ามันตั้งใจไว้ผิดเป็นกิเลสตัณหาไปหมดแล้วมันก็ต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางไม่ว่าจะทำงานอะไรจะทำนาทำสวนจะค้าขายจะอะไรก็ตามถ้ามันทำด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานมีตัวกูของกูเข้มข้นแล้วมันก็ต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางแม้จะเป็นมหาเศรษฐีมันก็ต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางจิตใจเราร้อนกระวนกระวายวิตกกังวลหวาดกลัวไปพลางทำงานไปพลางมหาเศรษฐีนี่ก็ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางแล้วก็ได้ยินว่าส่วนมากของมหาเศรษฐีก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจนเกือบตายกันในตอนท้ายทั้งนั้นถ้าขับใจไม่ได้มันก็ต้องตายเป็นโรคตายซึ่งเทวดาในสวรรค์ก็เธอมันจะกินบุญเก่าไปได้สักเท่าไรมันก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วก็พอใจไม่เช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นก็ตกนรกไปพลางเป็นเทวดาไปพลางเทวดาบ้าบอหื่นกระหายด้วยกิเลสตัณหากามารมณ์มันก็มีความรักเบียดเบียนจิตใจอิจฉาริษยาหึงหวงฆ่ากันในหมู่เทวดามันเป็นเทวดาไปพลางตกนรกไปพลางไม่น่าดูเลยนี่เราก็เหมือนกันแหละเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องเถิดให้สมกับคำว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่ามีใจสูงก็สูงกว่าความทุกข์ความทุกข์ขึ้นไม่ถึงมีความพอใจในหน้าที่การงานโอ้หน้าที่นี่คือธรรมะการงานนี่คือธรรมะทำแล้วมันช่วยยินดีไปพลางทำงานไปพลางเนี่ยเรียกว่าพอใจในการงานไปพลางมีธรรมปีติในการงานไปพลางอิ่มอกอิ่มใจในการได้กระทำพอเหงื่อออกมายิ่งพอใจโอ้กูทำงานถึงขนาดแล้วทำงานถึงขีดแล้วเหงื่อจึงออกมาถ้าเหงื่อออกมาก็ไม่โกรธไม่อึดอัดกับฟัดกับฟีดนะครับแค้นใจอะไรมันก็เลยเหมือนกับว่ามีความสุขไปพลางทำงานไปพลางไม่ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางเหมือนคนทั่วไปนี่
ถ้าใครทำงานด้วยความอึดอัดขัดใจคนนั้นมันก็ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางน้ำจะดีอะไรไปเปลี่ยนจิตใจเสียใหม่ให้พอใจว่าไอ้หน้าที่การงานนั่นแหละคือธรรมะพอได้ปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะก็อิ่มใจพอใจมันก็สบายก็ทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานหรือว่าตัวอย่างมันจะง่ายขึ้นมาอีกว่ามันไปซื้อลอตเตอรี่มาคนหนึ่งมันซื้อมาสำหรับให้หิวจะถูกหิวจะถูกนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาสำหรับเป็นนรกสุมหัวมันไอ้คนหนึ่งมันซื้อมาแล้วก็เฉยเฉยแกว่าเฉยเฉยเมื่อไรถึงวันออกมันค่อยไปสอบถูกหรือไม่ถูกก็แล้วกันมันไม่ได้เอานรกมาสุมหัวมันนี่ระวังคนที่ซื้อลอตเตอรี่ระวังให้ดีๆอย่าซื้อออกมาเป็นนรกสุมหัวนอนไม่ค่อยจะหลับนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญกันแล้วครับนี่เรียกว่าเรื่องว่าไม่ค่อยไม่เรื่องไม่ค่อยดีแล้วเรื่องอบายมุขแล้วก็ยังต้องระวังว่าอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางอย่าให้ความคิดเป็นไปในทางผิดฉลาดในทางผิดฉลาดในทางผิดมีปัญญาเชโกไปใช้ในทางผิดก็ได้มันไปเป็นโจรที่ดีเลิศก็ได้ไปเป็นอะไรที่ดีเลิศก็ได้เพราะว่ามันฉลาดเพราะความฉลาดมันเดินผิดทางเราอย่าให้ความฉลาดมันเดินผิดทางเลยให้มันเดินถูกทางแล้วมันก็จะต้องได้ผลสมกับที่ว่ามันเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์คำว่าเป็นสัตว์เนี่ยในความหมายทั่วไปมันแปลว่าผู้คล้องติดคำว่าสัตว์สัตว์นั่นสัตว์นี่สัตว์โลกสัตว์ไอ้สัตว์นี่แปลว่าผู้คล้องติดอยู่ในกองทุกข์คำว่าคนคนนี่มันแปลแต่ว่าเกิดมาก็เป็นคนแต่ถ้ามนุษย์มนุษย์มันก็ใจมันสูงมนะใจอุตสาสูงมนัสตาใจสูงมันต่างกันสัตว์คนมนุษย์สามอย่างนี่ต่างกันมากนี่เทวดานะโชคดีหน่อยมันได้ทำความดีอะไรไว้มากมันก็แปลว่าผู้เล่นผู้เล่นหัวเทวดาคำว่าเทวดาแปลผู้เล่นหัวแปลอีกอย่างหนึ่งก็ว่าผู้รุ่งเรืองแต่ตัวหนังสือแปลผู้เล่นเล่นหัวเล่นสนุกสนานเพราะมันมีทำอะไรไว้มากสะสมไว้มากมันมีโอกาสที่จะเล่นหัวไปกว่าจะหมดบุญแล้วมันก็กระโจนลงมาสู้ชั้นธรรมดาอีกยังไม่พ้นจากวัฏฏะยังที่จะลุ่มหลงมากไปกว่ามนุษย์อีกเอาละเป็นว่าได้นำเอาเรื่องของความทุกข์ในหลายๆแง่มุมมาพูดกันสักทีหนึ่งว่าดับทุกข์ทั้งหมดทุกอย่างทุกประการโดยถูกวิธีของพุทธบริษัทวันนี้อุตริหน่อยไปควรเอาความทุกข์นอกบาลีมาพูดให้ฟังถึง4เรื่องทุกข์เพราะความแปรปรวนของธรรมชาติทุกข์เพราะอุบัติเหตุซึ่งจะมีมากขึ้นในโลกนี้ทุกข์เพราะต้องอยู่ร่วมกับคนพาลทุกข์เกิดจากความหวังดีของคนโง่คนเซ่อเรียกว่าทุกข์เพราะว่ามันยากอย่างยิ่งที่จะอยู่ในโลกที่เจริญด้วยสิ่งยั่วยวนยิ่งขึ้นทุกที5ประการนี้ตัวอย่าง5ประการนี้ยังมีอีกมากแต่ว่า5ประการนี้มันก็พอที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติของธรรมชาติที่ร้ายเจตนาให้มองเห็นชัดเจนว่าโอ้มันเช่นนั่นเองอย่าเอามาเป็นความทุกข์ให้ละอายแมวไม่ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะดับจิตดวงสุดท้ายคือดับไปพอจิตมันจะดับกูสมัครดับไม่เหลือไม่ต้องมาเกิดอีกเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาข้างนอกของธรรมชาติข้างนอกของสิ่งไร้จิตไร้วิญญาณอย่าไปเอามาทำให้เป็นอิทัปปัจจตาข้างในของคนที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้อย่าเอามาทำให้เป็นอิทัปปัจจตาโง่ข้างในจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาให้มันสิ้นสุดเป็นของธรรมดาว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอยู่ในคาถาเช่นนั่นเองดีกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอสัก3 กิโล
คอของใครทนได้บ้างถ้าจะพระเครื่องมาแขวนคอสักสามกิโลจะมาคิดว่าเอาอิทัปปัจจตาคำเดียวมาแขวนไว้แล้วนะดับทุกข์ได้มากกว่าป้องกันความทุกข์ได้มากกว่าเอาแล้วว่าการบรรยายในวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการดับทุกข์อันเกิดมาจากธรรมชาติภายนอกที่ร้ายเจตนาเป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าเป็นวัดจึงต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายเพื่อเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งขึ้นไปตามสมควรแก่เวลาณบัดนี้